วิธีการละหมาดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียบเรียงโดยเชคไฮซัมซัรฮานฮะฟิซะฮุลลอฮ์มีซุนนะห์ให้ผู้ที่จะทำการละหมาดที่เขาเป็นอิหม่ามและละหมาดคนเดียวนั้นให้ละหมาดไปยังซุตเราะห์หรือสิ่งขวางกั้นโดยที่ซุตเราะห์ของอิหม่ามก็คือซุตเราะห์ของผู้ที่ละหมาดตามหลังเขาและให้เขามองไปยังจุดที่เขาจะลงสุญูดโดยไม่หันไปทางด้านหนึ่งด้านใดและหลังจากนั้นให้ผู้ที่ทำการละหมาดได้วางเท้าทั้งสองข้างของเขาให้มีระยะห่างเหมือนกับระยะห่างของไหล่ทั้งสองโดยที่เขาจะต้องไม่กางเท้ากว้างจนเกินไปหรือทำให้มันแคบจนเกินไปและให้เขาทำเท้าทั้งสองนั้นยื่นตรงโดยหันปลายเท้าไปทางกิบละดังเช่นที่ปรากฏในรูปภาพหลังจากนั้นเมื่อเขาได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นเงื่อนไขของการละหมาดครบถ้วนแล้วให้เขากล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรหมายถึงอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่พร้อมกับยกมือทั้งสองข้างโดยรวบนิ้วทั้งหมดไว้เข้าด้วยกันยกเสมอกับติ่งหูหรือไหล่ทั้งสองข้างและทำให้ฝ่ามือทั้งสองข้างนั้นผินหรือหันไปทางกิบละซึ่งเป็นทิศของการละหมาดดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพซึ่งการยกในลักษณะที่ปรากฏด้านซ้ายมือนั้นเป็นการยกที่ผิดจากแบบอย่างของท่านนบีและการยกตามรูปภาพที่ปรากฏด้านขวานั้นคือลักษณะการยกที่ถูกต้องเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้ผู้ที่ทำการละหมาดวางฝ่ามือทางด้านขวาลงบนหลังมือซ้ายและข้อมือรวมทั้งท่อนแขนก็เช่นเดียวกันโดยให้วางมันลงบนหน้าอกหรือจะใช้วิธีการกำมือดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพก็สามารถที่จะกระทำได้ซึ่งการกอดอกในลักษณะรูปภาพที่ปรากฏทางด้านซ้ายนั้นเป็นลักษณะที่ผิดพลาดหรือการปล่อยมือทั้งสองข้างโดยไม่กอดอกก็ไม่ตรงตามแบบอย่างของท่านนบีแต่ให้ผู้ที่ทำการละหมาดนั้นกอดอกและวางมือตามรูปที่ปรากฏทางด้านขวาหลังจากนั้นส่งเสริมให้ผู้ที่ละหมาดอ่านดูอาอิสติฟตะห์ในรอกอะฮ์ที่1เท่านั้นโดยสลับสำนวนต่างๆที่มีรายงานถ่ายทอดมาเช่นอ่านดูอาสำนวนที่ว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะวะตะบารอกัสมุกะวะตะอาลาจัดดุกะวะลาอิลาฮะฆอยรุกและขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ด้วยการอ่านอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอ่านบิสมิลลาห์และให้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์โดยเรียงลำดับตามอายัดของมันหลังจากนั้นให้อ่านอายะห์อัลกุรอานที่สามารถที่จะอ่านได้หลังจากนั้นให้ยกมือทั้งสองข้างเหมือนที่ยกตอนตักบีรอตุลอิห์รอมพร้อมกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรและให้ก้มลงรุกวะโดยให้กำมือทั้งสองข้างลงบนหัวเข่าและปล่อยแขนทั้งสองข้างนั้นให้ยืดตรงและทำให้แผ่นหลังของเขาเสมอเท่ากับศีรษะหลังจากนั้นให้เขากล่าวด้วยความจำเป็นแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นว่าซุบฮานะร็อบบิยัลอาซีมและส่งเสริมสำหรับผู้ที่ละหมาดนั้นให้เขากล่าวเพิ่มมากกว่านั้นก็สามารถที่จะกระทำได้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นพร้อมกับการยกขึ้นจากการรุกวะและก่อนที่จะยืนตรงให้กล่าวว่าซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมิดะพร้อมกับยกมือทั้งสองข้างเสมอติ่งหูหรือไหล่ทั้งสองและเมื่อยืนตรงแล้วให้เขากล่าวว่ารับบานาวะละกัลฮัมดูหลังจากนั้นให้ตักบีรโดยที่ไม่ต้องยกมือและสุญูดลงบนอวัยวะทั้ง7ส่วนคือหน้าผากและจมูกฝ่ามือทั้งสองเข่าทั้งสองและท้องเท้าทั้งสองโดยให้สุญูดในลักษณะยกแขนทั้งสองข้างขึ้นสูงเหนือพื้นโดยให้ท้องกับหน้าขาแยกห่างออกจากกันดังที่ปรากฏในรูปและให้เขากล่าวในขณะที่กำลังสุญูดว่าซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาแค่เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่จำเป็นจะต้องกล่าวแต่ส่งเสริมให้เขากล่าวเพิ่มมากกว่านั้นและเขาสามารถที่จะวิงวอนขอดุอาในสิ่งที่เขาปรารถนาแต่ที่ดีที่สุดให้เขาวิงวอนขอด้วยดุอาที่มีรายงานถ่ายทอดมาและให้ระมัดระวังในการวางเท้าที่จะต้องให้ปลายเท้าทั้งสองข้างนั้นหันไปทางทิศกิบละตั้งที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพ
หลังจากนั้นให้ทำการตักบีรและให้นั่งลงบนเท้าซ้ายที่แผ่ออกโดยยืดเท้าขวาไปทางด้านหลังและให้ปลายนิ้วเท้าทางขวานั้นปักอยู่บนพื้นและหันปลายนิ้วทั้งหมดไปทางกิบละพร้อมกันนั้นให้วางมือทั้งสองข้างลงบนหน้าขาโดยให้ปลายนิ้วเสมอกับปลายหัวเข่าและกล่าวว่ารับบิฆฟิรลีรับบิฆฟิรลีซึ่งการนั่งในลักษณะนี้นั้นจะใช้สำหรับทุกๆการนั่งในการละหมาดยกเว้นละหมาดที่มี3หรือ4รอกอะฮ์ซึ่งในตะชะฮุดครั้งสุดท้ายนั้นจะนั่งแบบตะวัดรุกโดยการสอดเท้าซ้ายไปอยู่ใต้หน้าแข้งของเท้าขวาดังที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพการนั่งในลักษณะด้านบนของรูปภาพทั้ง3นั้นถือเป็นการนั่งในลักษณะที่ถูกต้องส่วนการนั่งในลักษณะด้านล่าง3รูปภาพนั้นถือว่าเป็นการนั่งที่ไม่ถูกต้องหลังจากนั้นให้ตักบีรและสุญูดเหมือนการสุญูดครั้งแรกและให้ตักบีรและลุกขึ้นสู่รอกอะฮ์ที่2และให้กระทำเหมือนที่กระทำในรอกอะฮ์ที่1เพียงแต่ว่าในรอกอะฮ์ที่2นั้นไม่มีการตักบีรอตุลอิห์รอมและไม่มีการอ่านดุอาอิสติฟตาห์แต่อย่างใดและเมื่อเสร็จจากการสุญูดครั้งที่2ก็ให้นั่งตะชะฮุดและให้ชี้ด้วยนิ้วชี้พร้อมทั้งทำนิ้วกลางและนิ้วโป้งให้เป็นวงกลมและกระดิกนิ้วชี้พร้อมทั้งดุอาและมองไปยังนิ้วชี้นั้นโดยให้ทำการอ่านอัตตะชะฮุดและศอลาวาตอิบรอฮีมียะห์ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบสิ้นและหลังจากนั้นให้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจาก4ประการคือการกล่าวว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิญะฮันนัมวะอะอูซุบิกะมินอะซาบิลกอบรวะอะอูซุบิกะมินฟิตนะติดดัจญาลีวะอะอูซุบิกะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตและหลังจากนั้นให้สลามทางด้านขวาและทางด้านซ้ายด้วยการกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์และให้หันแค่เพียงศีรษะของเขาเท่านั้นโดยไม่ต้องหันไหล่ทั้งสองข้างอีกทั้งไม่ต้องมีการยกศีรษะขึ้นลงแต่อย่างใดและไม่มีการทำสัญญาณใดๆกับมือทั้งสองโดยทุกท่านสามารถพิจารณาได้จากรูปภาพประกอบที่ท่านกำลังเห็นอยู่ณขณะนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์